ในสาธารณสุขในของเด็กไทยนะคะตั้งแต่ปี2549ถึง2550เขาก็บอกนะคะว่าเพื่อให้สามารถในการวางแผนและกำหนดกลวิธีในการแก้ไขให้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของปัญหาเมื่อทราบปัญหาเสร็จเราก็จะนำปัญหาที่เราพบเพราะว่าการสำรวจนั้นเป็นการฉายภาพของประชากรณปัจจุบันนั้นพอเรารู้สาเหตุจากนั้นเราจึงทำการวางแผนเพื่อทำการแก้ไขต่อไปนะคะทีนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาดูลักษณะของตัวข้อมูลที่ข้อมูลที่เราทำการเก็บนะคะตัวระดับของการวัดของข้อมูลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4อันดับนะคะก็ได้แก่ระดับนานมากอยู่ที่ที่เรียกว่า nominal scale แล้วก็อันดับที่2นะคะเป็นอันดับมากอยู่ที่เรียกว่า ordinal scale และอันดับที่3ก็คือระดับช่วงมากอยู่ที่เรียกว่า interval scale และอันดับที่4นะคะเรียกว่าอันดับอัตราส่วนมาตราอยู่ที่เรียกว่า ratio scale นะคะในที่นี้ก็จะขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าnominal, ordinal, interval และ ratio scale นะคะตอนนี้เรามาทำความรู้จักตัว nominal scale นะคะซึ่ง nominal scale เนี่ยจะเป็นตัวแปรที่มีลักษณะเป็นกลุ่มจะไม่สามารถบอกลำดับก่อนหรือหลังได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถบอกถึงความแตกต่างในแง่ของคุณค่าหรือคุณค่าได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องเพศเราก็จะแบ่งเป็นเพศตัวแปรเพศเนี่ยคุณลักษณะที่แสดงถึงความแตกต่างก็จะแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงหรือกรุ๊ปเลือดก็จะแบ่งเป็น A B A B หรือ O หรือลักษณะการเป็นโรคก็จะแบ่งว่าแค่เป็นหรือไม่เป็นนะคะต่อมานะคะเป็นการวัดแบบ ordinal scale นะคะอันนี้เป็นอันดับที่2แล้วก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับ nominal scale แต่ว่าก็คือเหมือนกันตรงที่แบ่งกันเป็นกลุ่มแต่อันนี้จะมีลักษณะเด่นขึ้นมานิดนึงคือตรงที่สามารถจัดลำดับก่อนและหลังของตัวแปรได้นะคะอย่างเช่นเราเก็บตัวแปรเรื่องระดับการศึกษาคุณลักษณะที่แสดงความแตกต่างก็อาจจะแบ่งเป็นต่ำกว่าระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางที่แสดงให้เห็นนะคะว่าในตัวแปรที่เราเก็บเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้ทั้งแบบ ordinal หรือ nominal scale ซึ่งขึ้นกับผู้ทำวิจัยอะค่ะว่าเราต้องการตัวแปรในลักษณะแบบใดนะคะอย่างเช่นตัวแปรเรื่องความพิการนะคะถ้าเป็น ordinal scale เราก็จะแบ่งเป็นไม่พิการพิการบางส่วนหรือพิการทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเราลดระดับเป็น nominal scale เนี่ยเราอาจจะแบ่งแค่เป็นพิการหรือไม่พิการนะคะหรือเอาอีกตัวอย่างนึงนะคะเช่นการแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นระดับ ordinal scale นี้เราอาจจะแบ่งแบบว่าเห็นด้วยอย่างมากเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างมากแต่ถ้าลดระดับเป็น nominal scale ก็อาจจะแบ่งเป็นแค่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นระดับช่วงวัดเป็นอันดับที่3หรือที่เรียกว่า interval scale นะคะซึ่งลักษณะข้อมูลเนี่ยจะไม่เป็นกลุ่มละจะเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะต่อเนื่องนะคะซึ่งลักษณะนี้ก็คือเราสามารถจัดเป็นกลุ่มได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญของมากนี้นะคะก็คือคำว่าไม่มีศูนย์ที่แท้จริงคำว่าศูนย์ที่ไม่มีศูนย์ที่แท้จริงเนี่ยก็คือศูนย์ของมากนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีศูนย์แต่เป็นศูนย์ที่เกิดจากการสมมติขึ้นนะคะอย่างเช่นคะแนนสอบของในกอเนี่ยพบว่าได้คะแนนเท่ากับศูนย์ก็คือจริงๆในกออาจจะมีความรู้แต่ในการสอบครั้งนั้นเขาอาจจะตอบได้ไม่ตรงคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นการเปรียบเทียบดูให้เห็นถึงคุณลักษณะของความแตกต่างนะคะระหว่าง interval scale ถ้าเราลดอันดับไปสู่ ordinal scale และ nominal scale นะคะอย่างเช่นคะแนนการสอบหรือผลการทดสอบทางจิตวิทยาหรือคะแนนสอบทั่วไปนะคะ
ในระดับช่วงมากหรือ interval scale เนี่ยก็อาจจะมีตั้งแต่0ถึง100แต่ถ้าเราลดระดับเป็น ordinal scale ก็คือเราก็จะมีคะแนน cut point ของเราก็อาจจะบอกว่าอ่อนปานกลางดีหรือดีมากแต่ถ้าเป็นระดับ nominal scale ก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อมานะคะเป็นอันดับมาตรวัดอันสุดท้ายนะคะก็คือจะครอบคลุมระดับการวัดของทั้ง3ระดับที่กล่าวมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าระดับการวัดแบบ ratio scale นะคะซึ่งลักษณะก็จะเป็นข้อมูลต่อเนื่องค่าที่ได้ออกมาเป็นตัวเลขนะคะมีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ก็คือสามารถไปบวกไปลบไปคูณไปหารได้หาค่าเฉลี่ยได้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาตรวัดเนี่ยจะมีสูตรที่แท้จริงคำว่าสูตรที่แท้จริงก็คือหมายถึงว่าเป็นถ้าเกิดได้สูตรก็คือแสดงว่าไม่มีอย่างแท้จริงอย่างเช่นน้ำหนักหรือส่วนสูงที่สูงก็แสดงว่าค่าของทั้งสองตัวแปรเนี่ยหมายความว่าไม่มีทั้งน้ำหนักแล้วก็ไม่มีทั้งส่วนสูงเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกตารางหนึ่งนะคะที่เป็นการแสดงถึงความการลดระดับของตัวแปรนะคะอย่างเช่นจำนวนตัวแปรอายุถ้าเป็น ratio scale เราก็จะนับได้เป็นปีนะคะแต่1ปี2ปี3ปีไปเรื่อยๆจนถึง100ปีแต่ถ้าเราแบ่งเป็นระดับ ordinal scale เราอาจจะแบ่งเป็นช่วงเช่น0ถึง5ปี6ถึง10ปี11ถึง20ปีแบ่งไปเรื่อยๆนะคะหรือเราอาจจะแบ่งเป็นเด็กหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุแต่ถ้าเราลดระดับนะมากเป็น nominal scale นะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเด็กหรือผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นแค่คนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสรุปรวมอีกทีนึงนะคะว่ามาตรที่ใช้ในการวัดเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็น4อันนะคะก็จะมี nominal scale ordinal scale interval scale แล้วก็ ratio scale ก็คือ nominal กับ ordinal scale เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวแปรที่เป็นกลุ่มส่วน interval scale กับ ratio scale นี้ก็คือจะเป็นลักษณะของตัวแปรที่เป็นข้อมูลต่อเนื่องแต่ในตารางก็จะมีความแตกต่างกันไปค่ะอย่างอันนี้ก็คือสามารถแบ่งจัดเป็นกลุ่มได้อันนี้เป็นอีกหัวข้อนึงนะคะที่มีความสำคัญก็คือในการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราก็จะขอนำเสนอในส่วนที่เป็นการคำนวณตัวอย่างที่แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่พบทั่วไปนะคะในทางระบาดวิทยาก็สามารถแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด5กลุ่มนะคะโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นของประชากร1กลุ่มแล้วเราต้องการหาค่าสัดส่วนส่วนอันที่2นี่เป็นการหาค่าเฉลี่ยที่เป็นของในประชากร1กลุ่มนะคะส่วนข้อที่3 4 5เนี่ยจะเป็นการดูลักษณะที่เป็นของประชากรที่เป็น2กลุ่มอ่ะค่ะแล้วก็จะเป็นค่าสัดส่วนส่วนข้อ4กับข้อ5จะเป็นค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มที่ลักษณะการลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นอิสระต่อกันกับไม่เป็นอิสระต่อกันนะคะซึ่งในที่นี้นะคะเราจะยกตัวอย่างหรือจะแนะนำในส่วนของแค่เนื่องจากเราทำการเซอร์เวย์ก็เลยทำเป็นค่าสัดส่วนของประชากรหนึ่งกลุ่มนะคะเนื่องจากค่าที่เราสนใจก็จะเป็นเรื่องของพวกความชุกนะคะก็คือสูตรคำนวณนะคะก็คือจำนวนตัวอย่างที่เราใช้ต้องการนะคะค่า n จะเท่ากับค่า z อัลฟาส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2คูณด้วย p กับ q หรือหารด้วย d กำลัง2นะคะซึ่ง n ก็คือขนาดตัวอย่างที่ใช้ค่า z เนี่ยเราเกิดจากมาตรฐานของเป็นค่ามาตรฐานภายใต้โค้งปกตินะคะถ้าอัลฟาเท่ากับ 0.05 ค่า z อัลฟาส่วน2ก็จะอยู่ที่ 1.96 นะคะและค่า p ก็คือเป็นค่าความชุกหรือสัดส่วนที่เราคาดว่าเราจะพบในประชากรหรือว่ามีการศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีความชุกของโรคหรืออะไรเงี้ยมีอยู่เท่าไหร่ค่า q ก็คือ1ลบ p ค่า d ก็คือเป็นค่าความคาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยคิดว่าเราจะยอมรับได้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการศึกษา
ภาวะสายตาสั้นผิดปกติในเด็กนักเรียนซึ่งผู้วิจัยก็ทำการสำรวจหรือคิดไว้แล้วว่าความชุกของสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนเนี่ยอยู่ที่ 5% โดยที่ความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% แล้วก็เราก็สงสัยว่าคือเราอยากรู้ว่าเราจะควรจะต้องสุ่มตัวอย่างมาอย่างน้อยเนี่ยกี่คนโดยที่ให้มีความคาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วนอยู่ที่ไม่เกิน 2% นะคะก็จะใช้สูตรดังกล่าวแล้วก็แทนค่าออกมานะคะก็จะได้ในการแทนค่าก็คือค่าแทรกอัลฟาส่วน2ก็คือเรากำหนดที่ความเชื่อมั่น 95% อัลฟาก็อยู่ที่ 0.05 เพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ก็คือแทนด้วย 1.96 ได้เลยแล้วก็ผู้วิจัยบอกว่ามีความชุกในสายตาของสายตาผิดปกติในเด็กนะคะก็ค่ะในเด็กอยู่ที่ประมาณ 5% ถ้าคำว่าในนี้ก็จะหมายความว่าในประชากรเด็กที่เราสำรวจ100คนคาดว่าเราจะพบที่คาดว่าจะพบเด็กที่มีสายตาผิดปกติ5คนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแทนด้วย0ค่า p จะแทนด้วย 0.05 นะคะส่วนค่า q ก็คือ 1-0.05แล้วก็ค่าความคาดเคลื่อนเราในการประมาณสัดส่วนเนี่ยได้ไม่เกิน 2% ก็แทนด้วย 0.02 เพราะฉะนั้นเมื่อแทนค่าสูงนะคะก็จะได้ค่า n ออกมาอยู่ที่ 456.19 แล้วก็ในการคำนวณนะคะเราจะปรับขึ้นนะคะว่าเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้ตัวอย่างอย่างน้อยเนี่ย457คนเพื่อใช้ในการประมาณในการศึกษาภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนค่ะจบที่เขาอยู่ค่ะมีคำถามสงสัยอะไรบ้างไหมคะprinciple ของการทำเซอร์เวย์กับไอการคำนวณ sample size จะเป็นเรื่องยากนะฮะแล้วก็เลยให้อาจารย์ที่ที่มาช่วยพูดนะฮะทีนี้ของผมตอนนี้เราสรุปว่าเดี๋ยวเราออกไปทำเซอร์เวย์จริงเราทำอะไรบ้างนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อเรื่องเนี่ยผมอยากทำการทดลองเล็กๆก่อนนะฮะยังไม่ทำการทดลองเล่าเรื่องอันนี้ก่อนดีกว่าก็คือว่าเมื่อเช้าเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีกลุ่มซึ่งเขาไปออกไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเซอร์เวย์อะไรต่างๆแล้วก็นำเสนอนะฮะเสร็จแล้วกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมารวบรวมกันแล้วเอามาประมวลนะฮะก็จะเป็นเปเปอร์อันนี้ซึ่งจริงๆเขาตีพิมพ์ไว้หลายอันนะหลายเปเปอร์เวลาเราไปอ่านก็สนุกดีผมเตรียมตัวเปเปอร์เอาไว้ในเอกสารเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายเนี่ยเราจะพยายามรวบรวมเอกสารชีทอะไรที่แจกแล้วก็ไรส์ใส่แผ่นซีดีให้แล้วก็พวกอะไรเอกสารที่น่าอ่านอะไรผมก็จะใส่เอาไว้ให้ด้วยเปเปอร์นี้ก็จะใส่เอาไว้ให้ด้วยตอนนี้ก็เล่าอันนี้ให้ฟังก่อนก็แล้วกันว่าเราทำงานมาถึงไหนนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลซึ่งเขารวบรวมมาได้นะฮะจะเห็นว่านี่เป็นปี1990มาเรื่อยๆจนถึงปี2000นะฮะถ้าเรามาดูไอ้ตัวอัตราตาบอดแล้วก็ visual impairment ในตาบอดในคนอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะฮะในโลกนี้เนี่ยดูข้อมูลเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยในปี1990ก็เกือบๆแตะ 3%
นะฮะแล้วก็ทำงานกันมา20ปีดูเหมือนเราจะเวิร์คนะฮะก็ลงมาเหลือ 2% กว่านะฮะเสร็จแล้วสาเหตุของตาบอดทั่วโลกก็ภาพใหญ่ก็คือต้อกระจกเป็นสาเหตุหลักนะฮะทีนี้ถ้าเรามาดูในเขตพื้นที่ของเราอยู่ในเขตที่เราองค์การอนามัยโลกเรียกเราว่า Southeast Asia นะฮะจะเห็นว่าในภาพรวมของเราเนี่ยเราสู้ค่าเฉลี่ยของโลกไม่ได้เหมือนเราเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยโดยเฉลี่ยทั้งห้องมี50คนสอบตรงกลางได้เท่านี้เราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปริมาณคนตาบอดในกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปสูงกว่านะฮะแต่ว่าเราก็ทำงานหนักเหมือนกันนะฮะก็จากเกิน 4% ก็ลดลงมาถามว่าตอนนี้สภาพของเราเป็นยังไงสภาพตอนนี้ของเราถ้าเราดูกราฟอยู่ตรงนี้แตก 3% ถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ถ้าโดยรวมในเขตพื้นที่ของเราทั้งหมดซึ่งรวมอินเดียรวมบังคลาเทศรวมอะไรอย่างนั้นไปเนี่ยนะฮะเท่ากับโลกโดยเฉลี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะเราอยากให้ประชาชนของเราเป็นอย่างนี้หรือไม่นะถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราคงต้องทำงานหนักขึ้นเราคงต้องช่วยเหลือเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นจังหวัดเราเป็นเขตพื้นที่ในพื้นที่เรามีจุดไหนโรงพยาบาลไหนเขาไม่ไหวเราก็ต้องช่วยกันทำให้มันดีขึ้นนะถามว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะเราเป็นคนเอเชียเราก็เลยสวยเรามีจีเนติกอะไรที่เราจะประหลาดมากกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่าหรือว่าเรามันอะไรมากกว่าชาวบ้านเขาเป็นคนเอเชียมันด้วยความเป็นเชื้อชาติอย่างนี้เราทำให้ดีไม่ได้จริงหรือเปล่านะฮะผมให้ดูส่วนที่เป็นอีสเอเชียอีสเอเชียก็จะรวมจีนรวมญี่ปุ่นเกาหลีรวมอะไรพวกนั้นออกไปนะฮะจะเห็นว่าแม้ขนาดรวมจีนแดงเข้าไปแล้วนะฮะแรกเริ่มเขาก็แตะใกล้ๆดีกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนิดนึงแล้วพอมาตอนนี้เขาไปนะฮะถ้าคัดเฉพาะประเทศอีสเอเชียแบบเอเชียแปซิฟิกชนิดรวยๆนะฮะเช่นญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียมันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องส่งสัญญาณก็คือว่าเราต้องทำได้มันไม่มีอะไรเป็นลิมิเตชันที่เราจะทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะช่วยประชาชนของเรานะฮะนั้นก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเรามาดูสภาวะตาบอดและการมองเห็นบกพร่องเนี่ยว่าไปตามอายุเราก็จะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยมันก็จะโป่งขึ้นมาในส่วนที่อายุเกิน50 60 70อะไรขึ้นไปตรงนี้ถ้าคนอายุยืนไปมากๆเนี่ยเนื่องจากเหลือคนน้อยปริมาณคนตาบอดแล้วก็ visual impairment ก็น้อยตามนะฮะถ้าเราดูประเทศของเราอยู่ในส่วนไหนก็จะอยู่ส่วนสีฟ้านี้นะฮะก็จะเห็นว่าเราก็จะเอเชียเราเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เราเรียกว่าเรา representative ส่วนใหญ่ๆของโลกเลยแต่จริงๆเราไม่ค่อยอยากจะ representative ในเรื่องของตาบอดกับ visual impairment เท่าไหร่อ่ะนะฮะถ้าในเรื่องของสุขภาพดีเราก็อยากจะ representative หรอกนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในพื้นที่ของเรามีงานที่จะต้องทำเยอะแต่ว่างานที่จะต้องทำนั้นเนี่ยภาพของงานมันจะเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้เป็นบลายอันนี้เป็น moderate to severe visual impairment นะฮะจะเห็นว่าในระยะต้นๆเนี่ยคาตาแลกจะเยอะแล้วจะค่อยๆลดเปอร์เซ็นต์ลงมานะฮะแล้วโรคอื่นๆซึ่งยากกว่าเช่น DR เช่น macular degeneration เช่น glaucoma ก็จะดีขึ้นโรคติดเชื้อซึ่งอย่าง trachoma หรือสีดวงตาเราแทบไม่ต้องพูดถึงละมันลดลงนะฮะในส่วนของ visual impairment ส่วนที่ต้องพิจารณาอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเกือบครึ่งคือ 40% นะฮะของคนที่เป็น moderate to severe visual impairment คือคนที่มีแค่refractive error แล้วไม่ได้ใช้แว่นไม่มีแว่นจะใส่นะฮะประเด็นที่เราต้องถามดูก็คือว่าเขาอยากจะใส่แว่นก็ใส่ได้แต่ไม่อยากใส่แว่นซะอย่างนั้น
ซึ่งมันมีคนแบบนี้อยู่นะฮะในการดำเนินการทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเราจะต้อง respect วิวคือความประสงค์ของประชาชนถ้าเกิดเขามีความเชื่อว่าเขาเป็นโรคเขาก็จะป่วยแล้วเขาจะตายไปแบบของเขาอย่างนั้นเขาไม่อยากจะใช้ยาเขาไม่อยากจะทำนู่นทำนี่เขารู้ว่ามันทำนู่นทำนี่นั่นได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำอันนี้เราต้องปล่อยเขาเราต้องให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของเขาในการตัดสินใจของเขาแต่ถ้าเขาเป็นแค่มี refractive errorแล้วไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยทำไมฉันตามัวๆก็ไม่รู้สงสัยฉันแก่แล้วสงสัยฉันนู่นนี่นั่นแล้วไม่รู้เลยว่าแค่ไปทำแว่นใส่แล้วมันดีแล้วเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นน่าเสียดายเราก็จะต้องไปดูแล้วคนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยประเด็นต่อไปที่เราพิจารณาในเรื่องของการดำเนินการทางด้านสาธารณสุขก็คือถ้าเราเคยชินของเราก็คือเอ๊ะทำยังไงเราออกไปผ่าตัดต้อกระจกฟรีเราออกไปแจกแว่นฟรีเราออกไปรักษาโรคนี้นั้นเราไปยิงเลเซอร์เบาหวานฟรีทุกอย่างอะไรอย่างนั้นประเด็นคือบ้านเราก็ไม่ใช่ประเทศที่จนเหลือเกินนะฮะผมให้ข้อมูลการดำเนินการอะไรต่างๆให้ดูรูปอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะไม่เห็นมีโครงการไปแจกโทรศัพท์มือถือฟรีเลยนะฮะแต่ just การให้ความรู้แล้วประชาชนเขาเลือกของเขาเองอันนี้เป็นข้อมูล subscribe ก็คือไปซื้อซิมไปลงทะเบียนซิมประเทศไทยเรามีประชากรกี่ล้านคนนะฮะ60กว่า70ล้านคนตอนนี้ยอดมีซิมมีบางคนมี2เครื่อง3เครื่อง4เครื่องแล้วนะโดยที่เราไม่ทำอย่างนั้นประเด็นคือบางเรื่องซึ่งมันแพงเขาไม่ไหวเราช่วย make sense บางเรื่องถ้าเกิดเขาเห็นค่านะฮะแล้วเขาช่วยจัดการตัวเองได้เราก็จะช่วยเอาทรัพยากรนั้นนะ